ทำไมประชาชนคนไทยต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อวัคซีนหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดหายารักษาโรคมาดูแลคนครับเมื่อคนไม่มีทางเลือกในการหาวัคซีนมาดูแลตัวเองถ้ามีปัญหามากนักล้มทางเลือกเลยเลือกวัคซีนทางเลือกสั่งมาแล้วจ่ายฟรีได้ไหมทำไมในเมื่อมีปัญหามากนักระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับรัฐที่สู้รบปรบมือกันรัฐจัดซื้อเลยครับถ้าระดับการซื้อมาเพื่อดูแลคนระดับหมื่นล้านและดูแลสุขภาพของคนเป็นล้านล้านคนไอ้นี่ก็เถียงไม่จบพี่โอฟังเอกชนบอกว่าเอาตังค์ไปให้ก่อนวางตอนนี้เลยก็ได้หมื่นล้านไปก่อนให้นำข้ามาก่อนไอ้ฟังรัฐไอ้องค์การบริษัทบอกว่าถ้าไม่เอาตังค์มาให้เราก็สั่งไม่ได้คือพูดแบบนี้มาตลอดแล้วทำไมวัชนี่หน้าที่ของรัฐคือจัดหาวัคซีนมาให้คนจะวางตังค์ก่อนหน้าใช่ปัญหาหรือไม่หรือว่าต้องรอให้เอกชนเอาเงินมาวางแล้วไปซื้อวัคซีนถ้าไม่เอาวางฉันไม่สั่งซื้อมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรวิธีคิดในของภาครัฐที่ทำหน้าที่หาวัคซีนหาอาวุธมาป้องกันคนในประเทศในขณะที่ถาโถมเข้าไปในรัฐบาลตอนนี้พี่วีแล้วเดินไปไหนมาไหนเขาพูดอยู่เรื่องเดียวครับวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลลุงตู่ตอนนี้ต้องบอกว่าความศรัทธาเชื่อมั่นทั้งในตัวกระทรวงสาธารณสุขทั้งในตัวของการตัดสินใจของรัฐบาลต้องบอกว่าต่ำหรือสูงตกต่ำที่สุดเท่าที่มีมาแต่รัฐบาลก็ทราบผมเชื่อรัฐบาลทราบเห็นได้จากการปรับแผนยุทธศาสตร์ในการแถลงข่าวครับโดยใช้ทีมคุณหมอปิยสกุลโดยให้ท่านคุณหมออุดมครับออกมาแถลงเมื่อวานนั่นคือทีมที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขชุดใหญ่ของท่านนายกทีมที่ปรึกษาชุดใหญ่ของสบค.หมอมาแถลงแล้วความน่าจะถือดีกว่าดีขึ้นดีขึ้นคือถ้าให้สาธารณสุขให้หมอหนูให้ใครแล้วแต่มาแถลงเนี่ยเขาก็กลัวว่าอาจจะความน่าจะถือตกต่ำหรือน้อยกว่าเลยปรับแผนให้ทีมนี้มาประชุมและแถลงทุกอาทิตย์ครับมีข้อเสนออะไรคนจะฟังทีมนี้ถึงตอนนี้ถ้ารัฐบาลจะดำเนินการปรับทัพปรับกระบวนการเป็นห่วงเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดครับการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าไม่ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดเราจะเจอจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นคนตายมากขึ้นวิกฤตศรัทธามากขึ้นและถึงตอนนั้นรัฐบาลจะเอาไม่อยู่สถานการณ์แบบนี้บีบรัดให้รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการครับอย่างแรกครับเพื่อให้คนได้มีความตื่นครับว่าและดูแลตัวเองรัฐบาลต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อเปิดให้คนได้ทำสวอปโดยตัวเองเพื่อรู้ว่าติดเชื้อหรือไม่ครับอย่าไปกลัวครับตอนนี้ผมได้ข่าวพี่วีมีกระทรวงสั่งแลบบางแลบห้ามตรวจคนครับเพราะไม่ต้องการให้ยอดมันเพิ่มทำแบบนี้ดีเท่ากับว่าเป็นการลาดน้ำมันลงไปในกองไฟคืออย่างที่บอกเขาบอกตัวเลขแต่ละวันของเราเนี่ยให้เอา3คูณเข้าไปครับนั่นแหละคือตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่แท้จริงเพราะการเข้าถึงจุดตรวจการตรวจเนี่ยถูกปฏิเสธหลายที่หลายคนที่ติดเชื้อไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจหลายคนไม่รู้ว่าติดเชื้อเลยเดินเพ่นพ่านเป็นตัวแพร่เชื้อให้คนอื่นถูกต้องครับสิ่งแรกข้อเสนอแรกก็คือว่าต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อเอาชุดสวอปมาปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการสวอปเทสด้วยตัวเองอ่ะมีบริษัทที่รับการอนุญาตเนี่ยทั้งหมดแล้ว21บริษัทเท่าไหร่นะ21บริษัทที่21บริษัทครับที่มี rapid test นี่เลยพี่โอดูเลยเนี่ยรายชื่อไม่ต้องอ่านละมี21บริษัทเดี๋ยวๆถ้าผมหาอ่านผมว่ามีฝ่ายการเมืองอยู่อย่างน้อย 3-4 บริษัทอ่ะเกี่ยวข้องทำไมเกี่ยวข้องนักการเมือง 2-3 บริษัทอ่ะ rapid test เหล่านี้ถูกบีบบังคับให้อยู่แต่สถานพยาบาลคนตรวจไม่ได้เมื่อไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคก็ไปเดินเพ่นพ่านแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคกักตัวอยู่กับบ้านก่อนไปพบหมอก็ยังดีอยู่พี่โอซาบะฮะของอังกฤษเนี่ยติดเชื้อวันละ 27,000 30,000 25,000 ครับผู้เสียชีวิตต่ำเนี่ยเขาติดเชื้อเยอะเนื่องจากการเข้าถึงการตรวจเชื้อนะฮะทุกคนเนี่ยมีเล็บบิดเทสรัฐไม่ต้องซื้อด้วยรัฐจัดให้จะเข้าไปโรงเรียนก็ตรวจก่อน 2-3 วัน4วันบางประเทศไปซื้อที่คลินิกไปจัดการที่คลินิกได้เลยครับแต่ของเราถูกผูกมัดจองจำให้ต้องซื้อจากต้องไปติดต่อผ่านโรงพยาบาลอย่างเดียวต้องไปใช้บริการโรงพยาบาลเดียวแล้วก็ต้นทุน 200-300 ไปใช้โรงพยาบาลเท่าไหร่ 3,000 2,000 2,000 2ขึ้นไปสุด
กดไว้ทำไมฮะให้ไปอยู่ตามคลินิกหรือรัฐต้องลงทุนซื้อแจกให้คนจุดที่ผมพูดเมื่อกี้นะถ้ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ฟังลองไปตรวจสอบดูว่าใครที่ใช้อำนาจเหนืออำนาจไปสั่งให้ลดการตรวจของแล็บผมว่าเรื่องนี้อันตรายครับต่อมารัฐบาลต้องทำทบทวนยุทธศาสตร์แผนวัคซีนใหม่เพราะตอนนี้ภูมิคุ้มกันในวัคซีนซิโนแวคและเสียงเรียกร้องของประชาชนบุคลากรทางการแพทย์ mRNA มันกระชอนทั้งเมืองทางเยอรมันเขากับออกฟอร์ดเขาได้ทำวิจัยศึกษากันแล้วฉีดแอสตราเซเนกาเข็มแรกเข็มที่2ฉีดพวก mRNA จะบูสต์ได้ดีที่สุดครับทำวิจัยมาออกวันนี้เองอมันออกมาเนื้อพ้นของเราเนี่ยมีแอสตราเซเนกาพอสมควรแล้วเนี่ยฉีดไปนี้นะพ้นเข็ม2อาจจะพิจารณาเรื่องของ mRNA พ้นต้องปรับแผนใหม่ที่บอกชิโนแวคทั้งปีหน้าด้วย 47.5 ล้านโดสเนี่ยต้องลดเอางบประมาณนั้นไปซื้ออย่างอื่นนี่ฮะแผนนี้ฮะต้องทบทวนไม่ใช่เอาตามนี้หมด150ล้านโดสเนี่ยครับปรับใหม่เพราะบางอันบางยี่ห้อเนี่ยเทคโนโลยีใช้ไม่ได้กับสงครามโลกอันใหม่ซึ่งจะเจอกับเดลต้าเยอรมันเนี่ยที่เขาปรับแผนเนี่ยเนื่องจากว่าเดลต้าเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยยึดประเทศเขาเนี่ย 80% ฟรอนต์ก็บอกว่าเข็มแรกคุณฉีดแอสตราเซเนกาครับ2 mRNA ได้ผลที่สุดเราต้องปรับแผนด้วยครับครับยุทธศาสตร์เรื่องของการสรรหาวัคซีนสรรหาอาวุธมาต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์หมออุดมขจินทร์พูดชัดครับสถานการณ์ตอนนี้แปรเปลี่ยนไปจะใช้แนวคิดรูปแบบเดิมและใช้วัคซีนเดิมมาจัดการไม่ได้อีกแล้วครับเมื่อที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาสบคพูดแบบนั้นเราเงี่ยหูฟังเราต้องได้ยินครับครับต่อมาต้องเพิ่มงบสนับสนุนการค้นคว้าวัคซีนของไทยไอ้นี่ตอนนี้เราพึ่งพาลมหายใจของต่างประเทศครับเราถึงมีวัคซีนกับปิดกับปล่อยตามที่เขาอยากจะส่งมาให้เราอันนี้สำคัญนะฮะเพราะสงครามโรคครั้งนี้ไม่ใช่สู้กันปีเดียวนะครับครับสู้กัน 2-3 ปีเพราะฉะนั้นจบศึกรอบนี้แล้วต้องคิดว่าเราต้องใช้วัคซีนเป็นระยะยาวครับต้องดูแลเป็นวัคซีนต่อปีฉีดทุกปีแล้วก็เป็นโรคประจำถิ่นเพราะฉะนั้นวัคซีนสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยคิดตอนนี้รัฐบาลต้องสนับสนุนบางรายบางเจ้าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยง่ายงบประมาณไปแล้วโดยส่งของจุฬาครับแต่ให้เพิ่มไปอีกหรือว่ารายไหนที่ยังไม่ได้เนี่ยง่ายไปนะครับเรามีวัคซีนอะไรเนี่ยจุฬาโควิด19เทคโนโลยีหลายชนิดเรามีครบนะฮะของจุฬาครบเนี่ยครับมีเทคโนโลยี mRNA ก็มีเชื้อตายแบบชิโนฟาร์มชิโนแวคเราก็มีก็มี DNA เราก็มีเรามีนะเรามีบอดี้เราก็มีโนนะแอนติบอดี้เรามีของใบยาแต่สิ่งเหล่านี้คิดค้นโดยคนไทยแต่ยังขาดการสนับสนุนถ้าต้องการสู้กับโลกนี้ที่จะอยู่กับเรายาวนานเราต้องรู้จักสร้างคุณค่าและยาของไทยมาสู้รบมือกับโรคร้ายที่คุกคามคนวัคซีนทางเลือกเนี่ยตัวนี้คนพูดกันเยอะทำไมประชาชนคนไทยต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อวัคซีนหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดหายารักษาโรคมาดูแลคนครับเมื่อคนไม่มีทางเลือกในการหาวัคซีนมาดูแลตัวเองถ้ามีปัญหามากนักล้มทางเลือกเลยเลิกวัคซีนทางเลือกสั่งมาแล้วจ่ายฟรีได้ไหมทำไมในเมื่อมีปัญหามากนักระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับรัฐที่สู้รบหลบมือกันรัฐจัดซื้อเลยครับถ้าระดับการซื้อมาเพื่อดูแลคนระดับหมื่นล้านและดูแลสุขภาพของคนเป็นล้านล้านคนไอ้นี่ก็เถียงไม่จบพี่โอฟังเอกชนบอกว่าเอาตังค์ไปให้ก่อนวางตอนนี้เลยก็ได้หมื่นล้านไปก่อนให้นำข้ามาก่อนไอ้ฟังรัฐไอ้องค์การเภสัชบอกว่าถ้าไม่เอาตังค์มาให้เราก็สั่งไม่ได้คือพูดแบบนี้มาตลอดแล้วทำไมวะนี่หน้าที่ของรัฐคือจัดหาวัคซีนมาให้คนจะวางตังค์ก่อนหน้าใช่ปัญหาหรือไม่หรือว่าต้องรอให้เอกชนเอาเงินมาวางแล้วไปซื้อวัคซีนถ้าไม่เอาวางฉันไม่สั่งซื้อมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรวิธีคิดในของภาครัฐที่ทำหน้าที่หาวัคซีนหาอาวุธมาป้องกันคนในประเทศถ้ามีแนวคิดแบบนี้เลิกทางเลือกครับคุณมีหน้าที่ไปหาวัคซีนมาทำไม่ได้ท่านนายกปลดคนเลยครับครับมาก็หกเลยครับสุดท้ายนั่นแหละเปลี่ยนคณะทำงานในการจัดหาวัคซีนและประกาศให้ประชาชนรับรู้เป็นรายสัปดาห์ครับให้รู้ว่าสัปดาห์นี้
เรามีวัคซีน1ล้านโดสสัปดาห์นี้เรามีวัคซีน 500,000 โดสและกระจายวัคซีนออกไปเพื่อป้องกันภัยในสงครามโรคที่กำลังเกิดขึ้นกับประชาชนทำได้ไหมพี่วีต้องทำให้ได้ครับอย่าบอกว่าอย่าถามว่าทำได้ไหมต้องบอกว่าศึกครั้งนี้ต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้นะครับไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวแล้วที่เละนะครับรัฐบาลเละแน่นอนครับครับนี่คือทั้งหมดจาก Nation Insight ในศึกสงครามโรคระลอก4ครับ